ันนี้กับเรื่องวุ่นๆของรุ่น FF แฮกเกอร์น้อยวัย12ปีนายขมขนมหวานจากปัญหาเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นกับน้องขมที่เกือบต้องถูกจับเพราะเป็นแฮกเกอร์ตำรวจหลายหน่วยงานเลยนะคะเขาลงพื้นที่ไปบุกจับหัวหน้าแก๊งแฮกเกอร์วันนี้กับใจเข้ามาเป็นทีมงานในการช่วยกันแฮกเพื่อกู้คืน ID จากพวกคนร้ายและในวันนี้เราจะทำการแฮก ID ฟรีไฟล์จากคนร้ายชิโก ID ฟรีไฟล์จากน้องๆที่เข้ามาแจ้งเรื่องกับพี่แก๊งรวมมูลค่ามากมายกว่า 100,000 บาทผมขอราดผมคืนได้ไหมครับมึงคิดว่ามึงจะได้คืนเหรอวะมึงโกงเข้ามาขนาดนี้มึงคิดว่ามึงจะได้คืนเหรอวะมึงไอ้ส้นตีนไอ้เหี้ยไอ้เวลาไอ้เวลายำหมาไอ้ส้นตีนไอ้เหี้ยมึงไปแฮกคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยมึงคิดว่ามึงแบบมึงได้ไอดีคืนมาแล้วมึงก็สบายใจมึงไม่เคยคิดถึงหัวอกคนอื่นที่เขาถูกแฮกไอ้สัตว์วันนี้เราจะมาจัดการพวกเกียร์ไอดีฟรีไฟกันแบบจัดหนักเต็มจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้ทั้งหมดไม่แนะนำให้ทำตามหรือติดต่อเพื่อขอทำตามในคลิปการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฎหมายและมีโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับการติดต่อกับบุคคลในคลิปเพื่อกระทำการอันใดอาจเกิดอันตรายต่อตัวท่านและการติดต่อในทุกๆกรณีทางช่องไม่แนะนำให้ยุ่งเกี่ยวดูเพื่อความรู้และการป้องกันตัวเท่านั้นและหากเกิดปัญหาในการติดต่อกับบุคคลในคลิปทางช่องไม่รับผิดชอบในทุกๆกรณีกูเตือนมึงแล้วนะอย่าลองของโอ้ยมันเหมื่อยมันทออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ได้สู่เด้ออย่ามาฆ่าตะเบิงยังอีกยังบกกดอีกโอ้ยกดทำไมกดเอาละครับน้องๆนะวันนี้ครับผมพี่แก๊ดนะฮะจะพาน้องๆไปแฮกไอ้คนเกรียนนะครับผมซึ่งวันนี้ฮะมันมีไอ้พวกเกรียนคนหนึ่งที่มาแฮกรหัสฟรีไฟนะครับของน้องๆ2คนที่ร้องเรียนพี่แก๊ดเข้ามาในเพจกันไอ้ทูนะครับนั่นก็คือน้องพีซกับน้องมาร์คนะครับทุกคนซึ่ง ID นี้นะฮะเพิ่งซื้อมากับพ่อค้าที่ขายรหัสมาแล้วก็คิดว่าไอ้พ่อค้าคนนี้นะครับน่าจะเป็นคนเกรียนนะน้องๆนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่แก๊ดครับจะพาน้องขมฮะแฮกเกอร์น้อยที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับที่สามารถแฮกแบบอัจฉริยะมากๆวันนี้คือจะมาบอกเลยว่าเจ๋งมากๆจริงๆซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการและขั้นตอนในการแฮกคอมพิวเตอร์นะฮะเราจะมาแฮกกันแบบจัดๆแล้วก็จะมาแฮกเอา ID ฟรีไฟล์ของน้องทั้งสองคนคืนมาไอ้พวกค้าทั้งหลายนะที่มึงชอบเกลียนนะเดี๋ยวมึงต้องเจอกูมึงดูคลิปนี้เอาไว้มึงเจอกูแน่ถ้ามึงสตรีมมึงเกลียนมึงเจอกูสวัสดีครับทุกคนนะครับมาไหนคุยกับน้องทั้งสองคนใหม่ที่ถูกแฮกไอดีมันเป็นมายังไงไปมายังไงวะทำไมถูกแฮกได้วะน้องชายเมื่อวานอ่ะพี่ผมไปซื้อไอดีมาราคา 2,500 แล้วเพื่อนผมซื้อมา 2,200 แล้วพอผ่านไป1วันปุ๊บผมก็โดนแฮกเลยผมเลยสงสัยว่าน่าจะเป็นพ่อค้าเป็นคนแฮกเพราะว่าผมทักไปเขาก็ไม่ตอบเพื่อนผมทักไปก็ไม่ตอบด้วยฮะก็คือ 2,200 กับ 2,500 รวมกันเป็น 4,700 บาท2คนไอ้มาร์กไอ้คริสใช่ป่ะใช่ครับฮะลองทักไปหาแล้วแม่งก็ไม่ตอบด้วยหนูเอาเฟซบุ๊กปลอมทักไปเขาก็ไม่ตอบไอ้เดียวเดือดฟ้าคือเฟซบุ๊กตัวเองก็ไม่ตอบแล้วก็สร้างเฟซบุ๊กอื่นๆมาเพื่อที่จะลองทักไปดูก็ไม่ตอบหรอไม่ตอบมากันพี่เอ้าเชี่ยแล้วทำไมมันถึงรู้ว่าเป็นเราหรือไม่เป็นเราทำไมเฟซบุ๊กไหนๆมันก็ไม่ยอมตอบอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมทักไปเวลาเดียวกันมันน่าจะเอ้าหรอเอาอย่างนี้ก็ยากดีครับอย่างนี้ก็ไปตามมันยากดีครับผมแล้วมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวคนร้ายบ้างเช่นแบบรูปถ่ายเฟซบุ๊กหรือแบบบัตรประชาชนหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับตัวระบุตัวตนเขาได้บ้างอ่ะไม่มีเลยพี่มีแค่เฟซส่วนตัวมันอย่างเดียวแล้วทีเนี้ยเรื่องนี้เกิดขึ้นนานหรือยังเมื่อวานเองพี่เมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยนั่นแปลว่านั่นแปลว่าเองเพิ่งซื้อเมื่อ2วันที่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยวันต่อมาก็ถูกแฮกแล้วก็วันนี้เลยที่ถูกแฮกเลยก็มาเล่าให้ฟังเลยถูกครับเอ็งรู้ป่ะว่าการติดต่อพี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับทุกคนนะฮะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยการติดต่อพี่แก๊ดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆเพราะว่ามันมีคนที่ติดต่อเข้ามาวันๆ นึงนะครับเป็นร้อยๆคนนะน้องๆซึ่งการที่พี่แก๊ดจะมาช่วยแต่ละเคสเนี่ยมันต้องถูกผ่านคัดกรองมาจากทีมงานก่อนนะฮะซึ่งทีมงานเองก็ไม่สามารถที่จะตอบทุกๆข้อความทั้งหมดได้มีไม่กี่ข้อความเท่านั้นที่ทีมงานพิจารณาแล้วมองเห็นว่าเคสแบบนี้ช่วยได้แก้ได้แฮกได้ถึงส่งต่อมาให้พี่แก๊ดนะฮะแล้วก็มีหลายเคสเหมือนกันที่ช่วยได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปตอบทุกคนได้ทั้งหมดนะครับน้องๆซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์กันฮะจากไอ้พวกพ่อค้าส้นตีนพวกนี้นะฮะ wow. ที่มันชอบแฮกชาวบ้านชาวเมืองทำตัวต่ำๆทำตัวเป็นพ่อค้าที่แบบโกงเงินโดยที่ไม่สนใจว่าความเดือดร้อนของคนอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กับน้องขมสวัสดีครับน้องขมมึงไม่เปิดไมค์เฮียสวัสดีครับน้องผมสวัสดีครับน้องผมเดี๋ยวแนะนำทุกคนก่อนบางคนอาจจะไม่รู้จักนะฮะน้องผมเนี่ยเป็นแฮกเกอร์คนนั้นเชี่ยวชาญทางด้านการกู้ข้อมูล Facebook แล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านการแฮก Facebook รวมไปถึงการแฮกระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากซึ่งเรื่องนี้ย้ำอีกทีนึงนะฮะไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะเรื่องนี้ผิดกฎหมายรวมไปถึงตัวผมเองเนี่ยก็มีความอันตรายมากๆใครที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผมเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกไอ้เหี้ยนี่แฮกมากๆเพราะฉะนั้นแล้วกูเตือนออกคลิปนี้เลยนะว่าถ้าน้องๆหรือใครก็ตามติดต่อผมไปแล้ว
ถูกแฮกไม่เกี่ยวกับกูนะจ๊ะจะมาบอกว่าเฮ้ยไอ้น้องขมมันแฮกพี่คนนี้มันออกช่องพี่มันแฮกผมกูไม่รับผิดชอบนะครับกูสมน้ำหน้าด้วยกูเตือนแล้วเอาตรงๆนะตัวพี่เองอะยังไม่เคยไปกดลิงก์หรือกดอะไรสักอย่างที่ไอ้ขมมันส่งให้เลยอะเพราะมันเสี่ยงมากต่อการที่มันจะดึงข้อมูลแล้วก็แฮกระบบคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับน้องๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังและพยายามหลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้อะไรที่มันเป็นการแฮกหรือระบบอะไรอย่างนี้เลยขาดมันน่ากลัวมากนะครับทุกคนนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการแฮกไอ้พ่อค้าคนนี้แบบสดๆ wow. ให้ทุกคนได้เห็นไปเลยนะครับว่า huh? มึงยังมายุ่งกับแกนเอ็กทูไอ้น้องมึงพลาดแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูอะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวทุกคนต้องมาร์คหรือน้องคิสส่งเฟซบุ๊กไอ้พ่อค้านั้นมาหน่อยโอเคครับพี่เดี๋ยวผมส่งไปในดิสคอร์ดพี่มาส่งมาเลย นี่เฟซบุ๊กเหรอเนี่ยไอ้ศิริศักดิ์เนี่ยเหรอใช่พี่เดี๋ยวพี่แชร์หน้าจอให้ดูก่อนพี่แชร์หน้าจอให้ดูก่อนจะได้เห็นพร้อมกันว่าถูกคนหรือเปล่าไอ้เหี้ยขมมึงดูนี่เฮ้ยคือมันเด็กกระโปงมากไอ้เอ็งสองคนไปถูกมันหลอกได้ยังไงวะดูยังไงแม่งก็ไม่มีความน่าเชื่อถือคนติดตามแม่งก็ไม่มีเลยครับน้องๆการซื้อขาย ID เกมฟรีไฟอ่ะพ่อค้าแม่งรับประกันอะไรให้ไม่ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับการที่น้องๆไปซื้อขาย ID เกมแบบเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง 100% นะใครก็ตามที่ซื้อขาย ID เกมน้องๆต้องทำใจไว้ครึ่งนึง50คือได้อีก50คือไม่ได้แล้วถ้าซื้อแล้วมึงไม่ได้มึงก็ต้องทำใจเพราะว่าถ้าอยากจะได้ ID ที่มันบริสุทธิ์อยากจะได้อะไรที่มันแบบไม่โดนโกง 100% มึงต้องไปเติมเองนะครับน้องๆนะฮะแต่กรณีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวในเมื่อมันเป็นพ่อค้าที่โกงเขาเราจะมาจัดการให้พ่อค้าคนนี้กันเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวพี่ลองทักไปหามันนะสวัสดีครับเดี๋ยวทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองล่อซื้อมาดูนะทุกคนนะแล้วทักไปตั้งหลาย ID มันไม่ตอบเลยเหรอแล้วมันจะตอบพี่ได้ยังไงวะไม่รู้เหมือนกันพี่ลองทักไปตอบเอ้าพี่ตอบมันตอบอยากได้ ID Free Fire ครับผมขอ ID ไปเลยครับเฮ้ยผมส่งลิงก์มาเดี๋ยวเราจะทำการแฮกมันคือวิธีการในการแฮกรอบนี้นะครับผมเราจะส่งข้อมูลลิงก์นะครับเพื่อที่จะล็อกอินเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องของคนร้ายนะทุกคนนะแล้วก็ทำการดึงข้อมูลรวมถึงแฮกข้อมูลทั้งหมดของเครื่องคนร้ายคนนี้เอามาเป็นของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้าน ID พาสเวิร์ดไม่ว่าจะเป็นการดึงข้อมูลภาพและข้อมูลต่างๆทั้งหมดในเครื่องคอมของคนร้ายคนนี้เราจะสามารถเข้าไปล็อกได้ทั้งหมดเลยนะมีทุกราคาเดี๋ยวมึงเจอกูมีราคาเหรอขอสัก2,000-3,000ครับพร้อมโอนครับผมเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สองผมส่งนี้มาทางนี้ขอส่งตัวมาได้เลยครับอ่ะโอเคส่งแล้วใช่ป่ะเอาหน่อยผมอยากขาย ID ด้วยครับลิงก์ที่ส่งให้เป็นไฟล์รูปภาพลองเข้าแล้วเปิดดูนะครับว่า ID นี้ขายได้เท่าไหร่ผมอยากแลกด้วยครับเอา ID แลกแล้วเพิ่มเงินก็ได้ครับผมพร้อมโอนพร้อมจบครับเดี๋ยวมึงเจอกูมึงติดกับแน่นอนมึงเจอมุกนี้ให้ผมถ้ามันล็อกอินเข้าระบบได้แล้วเนี่ยผมรีบแจ้งพี่นะน้องๆครับลิงก์ที่ไปส่งให้เมื่อกี้เนี่ยเป็นไฟล์ข้อมูลที่เราจะทำการล็อกอินเข้าไปยังเครื่องของคนร้ายนะทุกคนนะถ้ามันกดลิงก์ปุ๊บแล้วดาวน์โหลดเมื่อไหร่นะครับผมเราจะสามารถล็อกอินเข้าไปยังเครื่องของคนร้ายและสามารถนำข้อมูลทั้งหมดในเครื่องของมันเนี่ยดึงข้อมูลมาได้ทั้งหมดเลยนะผมรีบล็อกอินนะได้เปล่าเร็วๆๆๆๆเข้าไหมกำลังเข้าดูครับพี่มันเข้าดูให้มันเข้าดูเว้ยดูแล้วบอกนะครับได้เท่าไหร่ครับมึงเจอกูไอสัตว์มึงเก่งเหรอมึงโกงชาวบ้านชาวเมืองเขาอ่ะเดี๋ยวมึงหมดตัวแน่เฮียกูจะเอาแม่งหมดทุก ID เลยที่มันมีอยู่มึงมีกี่ ID กูจะเอาแม่งหมดเลยมึงต้องเจอแบบนี้ฮะไอพวกเคียร์นี่ต้องเจอแบบนี้ไอพวกยังเจอของจริงพี่บอกเลยไม่งั้นมันไม่มีทางเข็ดหรอกว่าจะโกงชาวบ้านชาวเมืองเขาไปรับรองว่าดอกนี้มันจังแน่นอนเดี๋ยวพี่จะลองโทรไปคุยกับมันด้วยเฮ้ยมันให้ 3,500 ว่ะ wow. ให้ 3,500 ว่ะ ID ที่เราส่งไปเฮ้ย มันเปิดแล้วนะมันเปิดไฟล์แล้วนะเพียงว่ามันเห็น ID ที่ส่งไปให้ละผมนั้นมึงช้าจังวะได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยชัวร์ป่ะเนี่ยชัวร์ไม่เกียนแน่นอนครับรหัสมาแล้วเดี๋ยวโอนให้ครับเดี๋ยวผมส่ง ID พาสให้นะครับผมรอสักครู่ครับได้ 3,500 นะครับผมขายเลยครับผมโอ้โห 3,500 ก็เหี้ยแล้ว ID กู ID ปักธงไอ้เวียนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้มันกูโง่มั้งยังไงส่งหัวใจมาส่งยิ้มมาเดี๋ยวมึงได้ยิ้มแน่รอสักครู่นะครับกำลังขอ ID ให้ครับเป็นของเพื่อนเขากำลังส่งมาให้ครับผมเดี๋ยวมึงเจอกูเฮ้ยคิสกับมาร์คเอ็งจำ ID พาสเวิร์ดของตัวเองได้ป่ะคือพาสเวิร์ดมันคงจะเปลี่ยนแล้วแหละแต่ว่าเอ็งจำ ID ได้ไหมอ่ะจำได้อยู่พี่จำได้เลยว่าอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าคืออย่างนี้เดี๋ยวพอน้องขมเนี่ยพอพวกพี่แฮกไอคอมพิวเตอร์มันได้ปุ๊บเนี่ยเราจะดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์มันแล้วทำการเสิร์ชข้อมูลหา ID พาสเวิร์ดทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องของมันทีเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าอันไหนที่เป็นของเราโอเคป่ะโอเคครับพี่โอเคเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงรอพี่ขมแล้วทีนี้ไปเชื่อใจได้ยังไงก็ขายราคาใช่พี่ตรงกลุ่ม
ขายรหัสฟรีไฟแล้วผมก็เลยลองทักเข้าไปในรถแล้วเขาลดให้เยอะผมก็เลยซื้อมาร์กก็เลยซื้อมาทีนี้คิดเป็นยังไงก็คือมาร์กชวนคิดซื้ออย่างเงี้ยเหรอใช่อ๋อก็เลยโดนคู่เลยเยอะแม่งจริงๆมีเยอะมากนะพวกเอง2คนต้องระวังนะเว้ยน้องมาร์กครับแล้วทีนี้เงินเนี่ยพวกเนี้ยเอามาจากไหนอะเงินพวกที่เราหาจากไหนอะมาร์กกับคิสไปโรงเรียนแล้วผมก็เก็บตังค์เอาพี่ตอนนี้เหลือเงินเหลืออะไรนะขอร้องไงนะหน้าเซเว่นมาแล้วครับผมมาเป็นยังไงบ้างไหนผมยังไงแอร์พี่ขึ้นแล้วตอนนี้คือแสดงว่าแฮกได้แล้วใช่ไหมตอนนี้พี่ไอ้ด้านขวาเป็นแฮกใช่ไหมพี่ส่วนด้านซ้ายไม่รหัสก็คือผมอะลองเอาไอพีอะของมันของน้องอะมาตรวจดูใช่ไหมแล้วมันก็ตรงกันเลยแล้วก็มาลองหารหัสดูอ่ะเดี๋ยวให้น้องลองค้นรหัสอ่ะพี่ก็คืออย่างเงี้ยทุกคนนะระหว่างก่อนหน้านี้นะครับผมน้องทั้ง2คนเนี่ยได้ส่ง IP address ของน้องทั้ง2คนให้กับผมนะครับที่เป็นแฮกเกอร์แล้วก็เราทำการตรวจสอบ IP address ของตัวคนร้ายแล้วก็ทำการนำ ID address ของทั้ง2คนนะครับผมนำไปทำการสุ่มข้อมูลลงไปในเครื่องคอมของคนร้ายเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ID password ที่คนร้ายเนี่ยทำการแฮกไปยังเครื่องของน้องทั้ง2คนนะเพื่อนๆนะก็เลยได้ข้อมูลนี้มาอ่ะยังไงต่อพี่ก็เนี่ยลองโคราดดูดิพี่มันน่าจะมีอยู่นี่คือ ID พาสเวิร์ดเหรอเนี่ยไอ้เชี่ยหลาย ID มากไอ้เชี่ย 2,002 4,005 บวก F ไอ้เชี่ยมันเขียนมาเลยอ่ะเนี่ยๆๆเนี่ยแล้วมีชื่อ Facebook ของพี่อันนี้เลยอันไหนอันล่างพี่อันล่างสุดเลยเดี๋ยวมึงอ่ะคันอันไหนอันนี้ป่ะใช่อันนี้เลยพี่นี่เหรอสตองเนี่ยเหรอใช่ชื่อเฟซตรงกันเลยพี่เดี๋ยวของผมมันอยู่อันอย่างงี้อันนี้คือของใครของมาร์คใช่มั้ยใช่ของมาร์คโอเคเดี๋ยวมาร์คเข้า ID พาสเวิร์ดอันนี้ก่อนลองดูดีได้มั้ยลองเข้าดิโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวลองหาของน้องคิดรออ่ะผมเรื่องนี้ของผมมาอยู่ข้างบนเลยอ่ะพี่ไหนเนี่ยเหรอ 2,200 บาทเนี่ยเหรอใช่พี่ใช่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูเราแฮกมันหมดเลยเดี๋ยวเราเอาหมดเลยกูเอาหมดทุก ID ไอ้สัตว์มึงเจอกูกูโกงแม่งหมดอ่ะเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้เหี้ยมึงโกงเหรอทุกคนครับใครที่เดี๋ยวพี่จะทำการประกาศ ID ทั้งหมดนี้นะไปยังหน้า Facebook พี่นะครับทุกคนนะแล้วก็ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของ ID เหล่านี้นะเดี๋ยวมาติดต่อขอรับคืนนะครับโดยการที่จะต้องแสดงความเป็นเจ้าของด้วยนะทุกคนนะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้มีหลาย ID มากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราล็อกกันใครที่อยากได้คืนมาติดต่อพี่ดูนะครับทุกคนนะไปดีแล้วครับพี่ได้ไหมได้แล้วครับผมเข้าได้แล้วได้แล้วใช่ป่ะน้องคิดได้ไหมของผมเดี๋ยวล็อกอินก่อนพี่แค่เดียวเดี๋ยวมึงเจอกูได้หรือเปล่าได้มันไม่ค่อยติดหรอกเขาเป็นเจ้าของเนี้ยน้องคิดได้แล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคมึงเจอกูไอ้สัตว์อ่ะทุกคนครับผมเดี๋ยวเราจะให้ ID พาสเวิร์ดตรงนี้ทั้งหมดนะครับกับพี่อาร์ตเป็นคนไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งมันจะทำให้คนร้ายนะครับผมไม่สามารถที่จะแฮก ID เหล่านี้คืนได้อีกครับทุกคนนะเพื่อที่จะทำการดึงข้อมูลออกมาทั้งหมดแล้วก็บล็อกไม่ให้คนร้ายคนนี้สามารถแฮก ID ทั้งหมดนี้คืนกลับมาได้นะครับทุกคนนะมาสวัสดีครับเดี๋ยวมึงเจอกูคือตอนนี้นะครับทุกคนเราสามารถแฮก ID ทั้งหมดนะของคนร้ายเนี่ยมาได้หมดแล้วนะครับผมไอ้ควายโดนกูแฮกแล้วล่ะมึงอ่ะไอ้โง่ ID ทั้งหมดของมึงมาเป็นของกูหมดแล้วไอ้ควายอย่าเป็นเลยโจรไปเป็นควายเถอะมึงอ่ะไอ้โง่โดนกูแฮกควายอะไรแฮกโจรได้เสียหมดเลยนะมึงอ่ะทุก ID เป็นของกูหมดแล้วแล้วก็ที่สำคัญกูรู้ที่อยู่มึงแล้วก็มีภาพข้อมูลในคอมมึงทั้งหมดแล้วไอ้เด็กเวรกูรู้ด้วยเฟซจริงมึงเฟซอะไร wow. แล้วก็ภาพในคอมมึงทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดกูโหลดมาไว้ในคอมกูหมดแล้วไอ้โง่มึงเจอกูไอ้สัตว์ทุกคนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังบ้านนะพี่กับน้องขมนะเราสองคนนะครับไปดึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์มันมาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เราก็คงไม่สามารถที่จะเผยแพร่ให้กับน้องๆดูได้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับการแฮกนะครับการกู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ระบบแฮกเกอร์ทั้งหมดนะฮะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้รวมไปถึงนะครับหน้าน้องที่เป็นคนร้ายที่อายุต่ำกว่า18ปีต่อให้เขาทำความผิดนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาภาพเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับใครได้ดูได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลเหล่านี้ย้ำอีกทีนึงว่าผมจะไม่สามารถเปิดเผยได้นะได้รหัสคืนแล้วก็คืนรหัสของกูมาสิไอ้ควายมึงมันเป็นโจรมึงต้องเจอกับกูต้องเจอแบบนี้ตอนไปโกงคนอื่นเขาไม่คิดทีโดนบ้างเสือกลองแล้วมาสำนึกเดี๋ยวมึงเจอกูจะไปแจ้งความจับมึงไอเด็กเวรมึงเจอกูแน่ที่สอนอ
ขอโทษครับพี่อย่าแจ้งอ้อนวอนแล้วครับทุกคนครับผมนี่มาอ้อนวอนขอร้องร้องใครเสียใจตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วนะครับน้องเพราะตอนนี้นะครับน้องน้องจะถูกจับแล้วนะครับน้องเรื่องของมึงดังแน่ไอเด็กเวนกูจะแจ้งจับมึงให้เป็นตัวอย่างกับพวกโกงไอดีทั้งหลายจะได้ไม่มีใครมาเป็นโจรอีกคนอย่างมึงต้องเจอกับกูไอเวนอยากได้คืนไหมอยากได้คืนไหมถามว่าอยากได้คืนไหมทุกคนรับเดี๋ยวผมจะกดสตรีมนะแล้วเดี๋ยวจะลองโทรหาทุกคนนะอยากได้ครับเดี๋ยวมึงเจอเพื่อนเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับมันต่อแล้วทุกคนนะเดี๋ยวมาคุยกับน้องก่อนมาสวัสดีครับน้องมาร์คน้องเคสครับผมอะไรพี่พี่จะไปเคลียร์นอกรอบกับไอ้คนร้ายนี่ต่อส่วนเรา2คนตอนนี้ก็คือได้ ID คืนมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วก็ ID ทั้งหมดเนี่ยที่พี่เอามาตอนนี้ก็คือเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดแล้วซึ่งให้พี่อาร์ตนะฮะที่เป็นคนเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วนั่นแปลว่าคนร้ายคนนี้จะไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลหรือว่าดึง ID นี้คืนจากน้องๆได้แล้วนะครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับเรื่องนี้ระหว่างน้องคิสกับน้องมาร์กก็ฝากเป็นบทเรียนให้กับทุกๆคนเลยเนาะแล้วก็พยายามระมัดระวังเวลาซื้อขาย ID เกมเนี่ยต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าการซื้อขายเหล่านี้มันมีความเสี่ยงนะมาคิสโอเคงั้นก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณครับพี่แก๊สครับผมจะไม่ได้พี่ผมไม่ได้รหัสคืนแล้วพี่ไม่เป็นไรทีหลังเองก็ระมัดระวังแล้วกันเพราะว่าพี่ไม่ได้ช่วยทุกคนนะเว้ยพี่บอกเลยพี่ช่วยไม่กี่คนแล้วน้อยมากๆไม่ได้มีเวลามานั่งช่วยทุกคนเองถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่เคสที่ได้ ID คืนซึ่งมันมีคนที่ถูกแฮกแบบนี้เยอะมากๆเองโชคดีมากๆจำไว้เป็นบทเรียนเลยเข้าใจไหมครับเข้าใจครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนนะอย่าลืมกดนะครับผมกดแชร์คลิปนี้ให้ถึงหมื่นไลค์นะทุกคนนะกระทืบประเด็นแรงๆนะทุกคนนะเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกมิจฉาชีพแล้วก็คนร้ายต่างๆที่มันมาเกียน ID ของน้องๆ นะครับทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ YouTube Facebook IG TikTok Gas X2 ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทิ้งท้ายตรงนี้เดี๋ยวเราไปโทรหาไอ้โจรคนนี้นะครับเพื่อกวนส้นตีนครับทุกคนนะไปครับอยากได้คืนรับสายสิอยากคุยด้วยนิดหน่อยเอาหน่อยได้เปล่าครับเฮมอยากได้คืนคือเอาจริงๆนะมูลค่าที่พี่แฮกมันคืนมาเนี่ยเยอะมากหลักแสนนะครับผมขอราดผมคืนได้ไหมครับมึงคิดว่ามึงจะได้คืนเหรอวะมึงโกงเข้ามาขนาดนี้มึงคิดมึงจะได้คืนเหรอวะมึงไอ้ส้นตีนไอ้เหี้ยไอ้วินไอ้ยำหมาไอ้ส้นตีนไอ้เหี้ยมึงไปแฮกคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยมึงคิดว่ามึงแบบมึงได้ไอดีคืนมาแล้วมึงก็สบายใจมึงไม่เคยคิดถึงหัวอกคนอื่นที่เขาถูกแฮกไอ้สัตว์ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับโอ้โหมึงลองไม่ทำอีกแล้วไอ้เหี้ยใครก็จะไปเชื่อมึงไงควายกูบอกกันนะเดี๋ยวกูตามมึงกันบ้านแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไอ้เหี้ยกูมีข้อมูลทั้งหมดของมึงหมดละมึงเจอกูแน่ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแล้วมันควายอะไรล่ะครับโอ้โหมึงยังมาปากดีเหรอเดี๋ยวมึงเจอกูแน่มึงต้องห่วงคือมึงอาจจะยังไม่เชื่อว่ากูมีข้อมูลทั้งหมดของมึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไอ้สัตว์มึงทำเป็นปากดีไปเถอะเดี๋ยวกูเจอมึงหน้าบ้านกูจะดูว่ามึงจะปากดีกับกูแบบนี้ไหมนะไอ้เด็กเวรคุยเลยอ่ะเดี๋ยวมึงไปเจอไอ้เหี้ยจนกระจอกไอ้เหี้ยโดนกูแฮกไปดิไอ้สัตว์ไอ้ดีทั้งหมดของมึงอ่ะที่มึงเอามามึงแฮกชาวบ้านเมืองเข้ามากูได้มาหมดแล้วกูมีข้อมูลทั้งหมดที่กูจะแจ้งจับมึงได้มึงเจอกูแน่โอ้มาเถอะสัตว์ปากดีมึงอ่ะมึงท้าทายจนกระจอกไอ้ควายมึงอย่าเป็นโจรมึงเป็นควายเหรอไอ้เหี้ยไอ้โง่โดนกูแฮกไปดิไอ้สัตว์มึงร้องไปดิไม่ขอแล้วไม่ขอแล้วโอ้มึงกูสติมึงไอ้เหี้ยไงเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวตำรวจไปหามึงที่หน้าบ้านแน่ควายเอ้าไอ้เหี้ยแม่งวางเลยว่ะมึงอย่าวางดิควายมึงเจอกูแน่ไอสัตว์เจอกันที่สอนอนะจ๊ะอีอีเฮ้ยมันไม่ตอบเลยว่ะเหี้ยบล็อกกูยังวะเนี่ยอิสลามน่าจะบอกแล้วใช่ป่ะบล็อกไปดิเพราะว่าตรงนั้นขึ้นเป็นสีทองอันนี้คือบล็อกแล้วใช่ป่ะใช่ครับใช่ไอสัตว์แม่งบล็อกแล้วว่ะเดี๋ยวมึงเจอกูไม่เป็นไรครับน้องฮะเดี๋ยวเอาความสะใจอย่างน้อยนะเราได้ไอดีมันมาหลายไอดีมากเป็น10ไอดีนะครับแล้วก็บวกกับเรามีข้อมูลพวกรูปภาพแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์ในเครื่องมันทั้งหมดได้มาหมดแล้วนะทุกคนนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โรงพักเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับน้องๆ นะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ให้ระมัดระวังพวกมิจฉาชีพที่แฝงเข้ามาในรูปแบบของพ่อค้านะครับเพราะว่าการซื้อขาย ID อย่างเงี้ยนะครับบอกน้องๆเลยตั้งใจฟังดีๆนะ ID เหล่านี้นะครับทุกคนนะมันมีความเสี่ยงหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆใครก็ตามที่อยากจะซื้อขาย ID นะครับต้องระมัดระวังดีๆนะครับทุกคนนะก็อ่ะฝากเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สะใจกันประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับน้องๆครับมาแล้วเพจแก๊งเอ็กทู
ูผู้ใดก็ตามอยากสิลองเรียนมีเรื่องสิแจ้งความต่างๆอยากติดต่อพี่กัส X2 มาเด้อครับมาเด้อช่องทางเดียวเท่านั้นเพจกัส X2 ส่งขอความมาเลยแล้วเจอกันเด้อนังเด้อเด้อนังเด้อ